รียมพบกับ autolifethailand.tv โชว์ใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารมันทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีไฮบริดในวันนี้ยังไม่มีเครื่องยนต์ของรถ EcoCar รุ่นไหนแบรนด์ไหนมาแข่งกับ Honda City ได้ในความเป็นไฮบริดแต่ก็น่าสนใจว่าทำไม Honda ถึงทำราคาเจ้า Honda City Hatchback eHSUV ในโมเดล Year 2024เนี่ยลงมาต่ำได้นั่นก็คือสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา Honda ก็มีกำไรต่อเม็ดต่อหน่วยเยอะเหมือนกันและถ้าไม่จนแต้มจริงๆถ้าไม่มีเป้าหมายการขายที่เยอะจริงๆ Honda ไม่ลดราคาลงมาแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะไปแข่งกับใครเขาได้ถ้าคุณยังกั๊กอยู่แบบนี้ทุกคนต้องปรับตัวทุกคนต้องเอาใจเขาคือใจลูกค้าไปใส่ใจเราคือใจของผู้ผลิตว่าควรจะให้อะไรเขาว่าควรจะตอบแทนสังคมไทยลูกค้าคนไทยได้หรือยังในราคาที่สมเหตุสมผลต้องขอขอบคุณ BYD Dolphin ต้องขอขอบคุณ Toyota Yaris Ativ ที่ให้ออปชั่นมาเยอะๆที่มาเป็นคู่แข่งหนักๆหมัดหนักๆเพื่อต่อกรกับเจ้า Honda City รุ่นนี้ทำให้เราได้เห็นรถในราคาที่ต่ำลงแต่ออปชันเพิ่มขึ้นมีการปรับปรุงอะไรที่ดีมากขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นต้นทุนคุณทำได้ขอเพียงแค่คิดว่าให้ลูกค้าเกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่กำไรมากที่สุดนี่ไม่ได้หมายความแค่ Honda สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆ autolifethailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิทั่วปฐมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองขับรถ2รุ่นนี้ Honda City EHEV Hatchback นะเป็นรุ่น Hatchback แต่หัวใจเดียวกันคือเครื่องยนต์ ไฮบริดนี่คือเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังแรงม้ารวม109แรงม้า253นิวตันเมตรของทั้ง2รุ่นนี้นี่คือ Honda City Hatchback ในรุ่น RSและรุ่น SV เราเคยพาท่านผู้ชมไปชมรอบคันกันไปแล้วในวันเปิดตัวว่ารถ2คันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรออปชั่นแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาลองขับกันและเราจะมาสรุปให้แฟนๆได้รับทราบว่ารถ2คันนี้ใครเหมาะกับใครและเราจะมาสรุปให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่าเจ้ารุ่น RS เนี่ยเหมาะกับใครเจ้ารุ่น SV ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda City Hatchback eHSUV ในรุ่นเดิม Honda City Hatchback นะครับ eHSUV นะในรุ่น Hybrid เนี่ยมีแค่รุ่น RS เพียงอย่างเดียวไม่มีรุ่น SV รุ่น SV คือรุ่นเริ่มต้นของเทคโนโลยี Hybrid ในความเป็น City โดยมีราคาอยู่ที่ 729,000 บาทนะครับนี่ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในเทคโนโลยี Hybrid นี่คือรถยนต์ที่มีราคาค่อนข้างจะถูกที่สุดแล้วนะครับของ Honda ในเทคโนโลยี Hybrid ทาง Honda บอกว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยกระโดดเข้ามาในความเป็นไฮบริดกระโดดเข้ามารู้จักเทคโนโลยีไฮบริดของ Honda ได้ง่ายมากขึ้นเขาเลยเปิดตัวเจ้า SV มาในขณะที่ RS เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับใส่เต็มทุกอย่างจัดเต็มตั้งราคาไว้ที่ 799,000 บาทลดลงมาจากรุ่นเดิมโฉมเดิม 50,000 บาทแต่วันนี้เราต้องมาดูกันครับว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไรการที่ Honda Automobile ประเทศไทยนะครับเปิดตัวเจ้า Honda City ในราคานี้เนี่ยก็เพื่อที่จะแข่งขันกับตลาดรถ EcoCar ที่วันนี้บอกได้เลยว่าดุมากๆเพราะเจ้าตลาดอย่าง Toyota Yaris Ativ นะครับท่านผู้ชมครับครองยอดขายอันดับ1อยู่นะด้วยราคาที่ใช้ได้ด้วยออปชั่นที่ใส่มาเต็มแต่เครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดา 1.2 ลิตรเบนซินธรรมดาเครื่องยนต์สู้ไม่ได้แต่ออปชั่นจัดเต็มภายในแต่งเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขับของเจ้า Honda City Hatchback eHSUV ตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมบ้างเพราะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของยางเจ้าตัว Honda City eHSUV Hatchback ในเวอร์ชัน2024นี้นะครับท่านผู้ชมครับหนาขึ้นเพราะซีรีส์ยางหนาขึ้นนะครับเป็น 165/60R16 ตัวเดิมเนี่ย 165/55R16 หนาขึ้นมา5มิลผมได้คุยแล้วนะครับทางทีมงานของ Honda บอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยที่ใส่ยางตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเพื่อต้องการให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรแต่โดยคร่าวๆท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าทั้งคู่นี้แล้วใช่ไหม RS และ SV RS เนี่ยแพงกว่านะได้ชุดแต่ง RS มาได้เทคโนโลยีอะไรมาได้ไฟหน้า LED มาในขณะที่เจ
จ้าตัว SUV ไฟหน้าเป็นแบบปกติแต่ดีตรงที่ว่าได้ Honda Sensing ตัวเต็มมาทั้งคู่ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดนี้ยังมีมาให้เตือนรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับรถอยู่ในเลนรักษารถอยู่กลางเลนทั้ง2ตัวนี้มีมาให้แต่เจ้า Honda RS มี Honda Lane Watch มาให้ในขณะที่เจ้า SUV ไม่มี Honda Lane Watch มีแค่กล้องมองหลังแต่เพียงอย่างเดียวทั้ง2รุ่นไม่มี Blind Spot ไม่มีกล้องมองรอบคันขี้เหร่ทั้ง2รุ่นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ารถคันนี้ขับแล้วเป็นอย่างไรเขาจะแข่งกับ Active ได้หรือเปล่าเขาจะแข่งกับ BYD Dolphinได้หรือเปล่าเพราะด้วยสนนราคาเพราะด้วยกลุ่มลูกค้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน BYD Dolphin เข้ามาแย่งสัดส่วนการตลาดเข้ามาแย่งแชร์ยอดขายของ Honda City ไปไม่น้อยเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังว่ารถ2คันนี้ขับแล้วเป็นอย่างไรและเมื่อเทียบกับ Dolphin เมื่อเทียบกับ Active แล้วเป็นอย่างไรนี่คือคร่าวๆเดี๋ยวไปลองขับกันเลยเพราะเราพาชมรอบคันกันไปแล้วคร่าวๆหน้าไม่เหมือนล้อแม็กไม่เหมือนภายในที่พักแขนด้านหลังไม่มีในเจ้า SUV ที่พักแขนด้านหลังมีในรุ่น RS นอกนั้นก็คล้ายๆกันแต่ถ้าสวยงามเจ้าตัวนี้ดูโดนใจมากกว่าเดี๋ยวเราไปลองขับครับขอลองขับเจ้า SUV ก่อนแล้วกันครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาลองขับเจ้า Honda City Hatchback EHEV นะแต่เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาคือรุ่น SV ราคาอย่างที่ทราบครับ 729,000 บาทราคาใช้ได้เลยเราใจใช้ได้ถ้าเป็นตัว RS ตัวท็อปราคาก็ 799,000 บาทนะครับตัวท็อปนี่ลดลงมาจากรุ่นเดิม 50,000 บาทเลยนะโอ้โหแต่ตัวนี้729คุณได้เครื่องยนต์ไฮบริดของตัว Honda ก็ถือว่าราคาเริ่มต้นที่ดีมากนะครับอันนี้เป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับเดิมไม่มีนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยแฮชแบ็กรุ่นที่แล้วนี่มีแต่ RS รุ่นท็อปอย่างเดียวนะครับไม่มี SV ตัวนี้มี SV มาให้ก็ออปชันปรับลดลงชุดแต่ง RS ไม่มีนะครับแล้วก็ออปชันบางอย่างหายไปเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า Honda City Hatchback เนี่ยฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีพละกำลังรวมนะ109แรงม้า253นิวตันเมตรไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับลาตราสิ้นเปลืองดีด้วยสิอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่23-25อยู่แถวนั้นนะครับครับดูหน่อยก็อยู่ที่21นะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะถือว่าประหยัดโคตรเลยอ่ะตัวนี้โดดเด่นที่ความประหยัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งแบบนี้โอเคนะยางเขาเปลี่ยนด้วยครับท่านผู้ชมครับยางเขาซีรีส์ยางเขาหนาขึ้นเป็น60เดิมเนี่ย55นะครับขอบ16เมื่อเปลี่ยนซีรีส์ยางให้มันมีความหนามากขึ้นเนี่ยหมายความว่าทาง Honda ต้องการสร้างการขับขี่ในรูปแบบของครอบครัวสร้างในเรื่องของความนุ่มนวล นะครับของตัว Honda City Hatchback ให้มันมากกว่าเดิมเดิมเนี่ยจะออกสปอร์ตหน่อยๆจะตึกๆนิดนึงตัวนี้เนี่ยพอยางมันมีซีรีส์ยางที่หนาขึ้นมันก็จะสอบมากขึ้นนะครับดังนั้นหมายความว่า Honda City ต้องการขยายกลุ่มในความเป็น Hatchback ไปสู่กลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้หญิงนะครับที่ชอบการขับที่ไม่ชอบฟีลลิ่งช่วงล่างแบบสปอร์ตด้วยการเอายางมาช่วยนะครับแต่ช่วงล่างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมหลังเหมือนเดิมหน้าคือแมคเฟอร์สันสตัดนะครับหลังเป็นทอร์ชั่นบีบดีนะตัวนี้ขับเนียนดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แม่นคมแบบเจ้า Mazda อะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันเป็นพวงมาลัยที่นวลใช้ได้เลยแล้วก็แม่นใช้ได้ในระดับหนึ่งแม่นมากๆเลยเมื่อเทียบกับความเป็นรถครอบครัวรถอีโคคาร์แบบนี้เนี่ยเราวิ่งอยู่ที่ความเร็ว100นิ่งตึกนะครับใช้ได้ขับง่ายขับสบายนะในความเป็น City Hatchback แต่เสียงรบกวนยังเยอะอยู่นะ Honda จะมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์ที่เงียบๆไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เสียงดังๆอยู่แต่โชคดีที่ตัวนี้เครื่องยนต์มันดีระบบไฮบริดมันได้ทำให้เสียงของเครื่องยนต์เข้ามาน้อยนะครับแต่เสียงลมเนี่ยเข้ามาเยอะเนี่ย80ก็ไม่ได้เงียบนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับกับเขาในเรื่องของเสียงต่างๆเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยเรายังได้ยินเสียงล้อของรถข้างๆดีเลยนะจะขับดีไหมขับดีนะมีนี่มีแพดเดิลชิฟที่ทำหน้าที่หน่วงมอเตอร์ให้ด้วยนะครับหน่วงความเร็วด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะเป็นหน่วงความเร็วมีแพดเดิลชิฟด้วยนะครับซ้ายหน่วงเยอะขวาลดความหน่วงมี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะโอ้เจ๋งเลยอันนี้ให้มาในทุกรุ่นย่อยเลยอันนี้ดีมากเพราะวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับการแข่งขันของเจ้า Honda City เนี่ยกลุ่ม Eco Car เนี่ยเจอกับรถไฟฟ้าอย่าง Dolphin เต็มข้อเลยแล้ว Dolphin มาครบด้วยสินะออปชันความปลอดภัยไฮเทคมาครบตัว SUV ของเจ้า Hatchback City ตัวนี้เนี่ยก็ยังขาดของที่น่าจะมีอยู่พอตัวนะยัง Blind Spot ก็ไม่มี
แต่ตัวพี่เขาก็ไม่มีBlind Spotกล้องให้มาแค่กล้องหลังอย่างเดียวโอ้ใจร้ายนะครับแต่หน้าจอ8นิ้วเนี่ย Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ได้ทั้งเสียบสายและไร้สายอันนี้ดีมากนะครับแต่นี่มันยังเป็นก็แก๊กอยู่ขับแล้วเป็นอย่างไรโอเคนะได้อยู่นะชอบลื่นๆดีเครื่องยนต์เขาลื่นๆดีไม่ได้กระโชกโค้งอะไรแต่ถ้าคุณจะคลิกดาวก็ไปได้นะก็เสียงเครื่องเข้ามาหน่อยแต่เสียงผมรำคาญเสียงพวกลมเนี่ยการแดมเสียงพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตาประหยัดดีมากดีที่สุดในคลาสละ20โลลิตรขึ้นน่ะคุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะขับได้เร้าใจแค่ไหนในเรื่องของความประหยัดทั้งในเมืองในเมืองก็ประหยัดนะครับนอกเมืองถ้าคุณวิ่งความเร็วคงที่นะครับ110 120เนี่ยโอ้ไป23โลลิตรเห็นๆเลยนะแต่ถ้าคุณขับหนักๆก็เหลือประมาณ21นะแค่นี้แค่นี้พอเพียงพอเพียงแต่ช่วงล่างมันแน่นดีด้วยเว้ยตัวนี้ถือว่าเป็นช่วงล่างที่ดีคันหนึ่งเลย handling ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสกับออปชันบางอย่างนะผมว่า SV เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีสำหรับใครที่ต้องการหารถประหยัดประหยัดมาใช้งานหรือกำลังมองเทียบกันระหว่าง EV กับ Hybrid ตัว Hybrid ตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยมาดีด้วยซ้ำนะไม่ขี้เหร่ไม่ว่าแถมมาดีด้วยเนี่ย handling ได้นะลิงได้ช่วงล่างได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดสปอร์ตจ๋านะแต่หนึบแน่นดินุ่มก็อาการนุ่มออกมาดีกว่าตัวเดิมตัวเดิมผมกระแทกกระทันไม่หน่อยนะครับแต่ก็ด้วยสไตล์ความเป็นแฮชแบ็กนะมันก็ต้องแบบเซ็ตสปอร์ตหน่อยแต่ตัวเนี้ยไม่เซ็ตสปอร์ตละอันนี้เซ็ตมาแบบบ้านเลยครอบครัวแต่แน่นหนึบดีมากเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องดังๆหน่อยนะถ้าเราเหยียบโหดๆแบบนี้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ทำงานละนะครับเนี่ยความเร็วสูงสุดบอกว่าไป160แบบว่าเนี่ยนะครับประมาณ165นะครับก็ยังแน่นอยู่นะก็มีลอยๆนิดนึงตามธรรมดานะครับแล้วอยู่บนทางแบบนี้ด้วยลมมันแรงแต่ความเร็วใช้งานก็บอกว่า110 120ก็พอนะเนี่ยพอความเร็วเกิน140ละมันจะเริ่มเลื้อยละนะครับแต่เซ็ตพวงมาลัยมาดีได้อยู่นะโอเคออปชั่นออปชั่นที่ให้มาก็ดีพอเพียงอ่ะไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะไปลองขับ IS นะครับว่าฟีลลิ่งเดียวกันหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ที่เราใช้งานมาในเจ้าSV นะครับ City Hatchback EHEV รุ่น SV เนี่ย 729,000 บาทบอกว่าโอเคเลยมันเป็นราคาที่น่ารักขึ้นมาเลยล่ะก็น่าแปลกใจนะรุ่นท็อปเปิดตัวมาลดราคาจากตัวเดิมโอ้โหลูกค้าเก่าสะเทือนใจแต่นี่เห็นไหมเขายอมที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดต้องขอบคุณ Dolphin โอ้ไม่มี Dolphin ราคาไม่ลงแน่นอนจะกลุ่มลูกค้า Dolphin กับHonda City Hatchback ที่เป็น EHEV นะแข่งกันเต็มๆอยู่แล้วนะครับลูกค้าเลือกมีช้อยเลือกเลย 7,900 กับ 8,000 กว่าเนาะมันก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับแต่ในความเรียกว่าอายุยาวๆใช้นานๆน่ะเครื่องยนต์สันดาปในมันยืนพื้นได้ดีกว่ายืนระยะได้ดีกว่าความเสื่อมของเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับความเสื่อมของแบตเตอรี่เนี่ยเครื่องยนต์มันเสื่อมแล้วมูลค่ามันหายไปน้อยกว่าไปเนี่ย120ชิวๆนะครับช่วงล่างดี Honda Lane Watch มีเฉพาะตัว RS นะเนี่ยกักเล็กกักน้อยนะ Lane Watch จริงจะเป็นหรือเปล่าผมก็ไม่ว่ามันไม่จะเป็นหรอกแต่มันก็ควรต้องใส่มาป่าวะเนี่ยเนียนมากนะครับแต่ไม่เหมาะกับมุดหนักๆ นะมุดหนักๆนี่ท้ายไปเหมือนกันอาการเสียอาการเอาเลือกอยู่เหมือนกันอันนี้มาแบบเนียนๆเลยนะใช้งานชีวิตประจำวันโคตรดีถ้าไม่ได้แคร์เรื่องหน้าตานะผมว่าไอ้ตัว SV นี่พอแล้วล่ะเพราะมันมี Adaptive Cruise มาให้เตือนรถออกนอกเลนรักษารถอยู่กลางเลน Auto High Beam มีครบมาเลยแต่หลังเนี่ยล้นๆนะมีเซ็นเซอร์หลังอย่างเดียวแล้วก็มีกล้องนะครับส่วนเตือนวัตถุมุมปรับสายตา RCTA นะครับ RCTB เบรกอัตโนมัติไม่มีให้บางอย่างก็ให้มาดีบางอย่างมันก็ขาดแคลนไปแต่ถ้าถามว่าพอดีกับ SV หรือเปล่าได้อยู่เนี่ยนุ่มขึ้นนะเนี่ยผ่านตัวต่อรอยต่อถนนนี่ตึกๆๆก็นุ่มดีนะครับ
นุ่มและแน่นนุ่มและแน่นได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ยังไม่แน่นปึ๊กเท่ามาสด้า2นะมาสด้า2แน่นกว่านะครับแต่มาสด้า2ก็กินน้ำมันมากกว่าคือถ้าขับโหดๆเนี่ยขับสปอร์ตเนี่ยมาสด้ากินทุกตัวนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นรถบ้านที่ดีมากๆเทียบกับ Yaris Active เป็นอย่างไร Yaris Active ให้ประครบมากกว่าในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคแต่ดีไซน์ก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ตัว Active มันเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดามันยังไม่ได้เป็นเครื่องไฮบริดนะครับแล้วแต่แฟนๆว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมเชื่อไฮบริดอยู่แล้วนะครับมันได้ประหยัดและการทำงานเขาเวลารอบเครื่องยนต์สูงเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวนะครับไฮบริดเนี่ยไฟฟ้านี่ไม่ได้ทำเลยซึ่งตรงจุดนี้ก็ต้องมาว่ากันว่าใครชอบแบบไหนแต่ความสมูทของเกียร์ดีมากความสมูทของเครื่องยนต์ดีมากเนี่ยเราวิ่งความเร็วต่ำยกคันเร่งเดินคันเร่งมันไม่สะดุดมันไม่สะอึกไงต้องยอมรับว่าเกียร์เขาทำมาดีนะระบบเกียร์ทำมาดีเครื่องยนต์ไฮบริดต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ไฮบริดของ Honda ดีที่สุดในรุ่นและดีที่สุดในคลาสละ729พอนะเนี่ยแล้วเบาะเบอร์มันก็เป็นเบาะหนังนะครับหนังสังเคราะห์แหละแต่มันก็ให้มาดีแต่ด้านข้างนี้ยังเป็นแบบฮาร์ดอยู่จะมีตรงที่วางแขนแหละนะครับที่เป็นซอฟต์แล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างเงี้ยนะครับพวกซ็อกเก็ตต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันควรจะมีซีใส่มาตัวหนึ่งในตัวของด้านหน้านะในตัวของห้องโดยสารหน้าด้านเนี้ยมันควรจะมีซีตัวหนึ่งนี่มีแต่ A แล้วก็ไป Power Outlet เลยนะครับมันควรจะมีซีตัวหนึ่งก็ยังดูล้าๆสมัยอยู่หน้าจอถูกพัฒนาให้คมชัดมากขึ้นนะครับฟังก์ชันการทำงานก็เหมือนเดิมนี่ครับเปิดคาเฟ่นะครับนี่เราเซตได้ตั้งได้นี่ผมเสียบสายนะครับผมต้องการชาร์จไฟโทรศัพท์ไปด้วยวิ่งในความเร็วต่ำสมูทไหมสมูทนะโคตรสมูทเลยชอบอะแต่เสียงรบกวนมันเยอะไปหน่อยนะคือ Honda แพ้เรื่องนี้นะครับแพ้เรื่องการกันเสียงถ้าไม่ใช่รถรุ่นท็อปๆนะอย่าง Accord อะกันดีแต่เนี่ยพวกนี้ City HRV นี่โอ้โหเสียงเสริงดัมเสียงไม่ได้เลยอะนะครับแต่ถ้าไปสไตล์ Accord สไตล์ CRV โอเคเว้ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของต้นทุนด้วยแต่มันก็สามารถทำได้แหละในราคานี้คล่องตัวนะครับคุณจะเปลี่ยนลมเปลี่ยนเลนเนี่ยโอเคอ่ะเจ๋งเว้ยน่าใช้น่าใช้ตัวนี้พุชสตาร์ทด้วยแอร์นะครับเป็นตอนเดียวนะแต่เป็นดิจิตอลก็โอเคดีทรงดีไซน์ผมว่าไม่ขี้เละถึงแม้มันจะไม่ได้ดูหรูหรามากนักแต่มันก็เป็นการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานดูหรูหราที่สุดคือพวงมาลัยนี่แหละที่เป็น Adaptive Cruise ด้วยเนี่ยดูหรูหราสุดเลยนอกนั้นก็เบเบไปความเร็วสูงดีความเร็วต่ำสบายก็เนี่ยวิ่งต่างจังหวัด130 120อะไรเงี้ย110นี่โอ้โหขนมเลยไปดีๆเลยนะครับแล้วเบาะมันนั่งไม่เมื่อยด้วยใช้ได้นะครับไม่ต้องไปเค้นมากพละกำลังเข้ามาได้อยู่นะนี่ Adaptive Cruise นะตั้งไว้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขายกแล้วนะครับคอนโทรลแค่พวงมาลัยแต่ระบบเขาก็มีนะรักษารถอยู่กลางเลนดึงรถกลับมาอยู่ในเลนอะไรเนี่ยเขามีหมดนะครับแต่เราก็ต้องมือจับไว้ด้วยนะครับเนี่ยหรือว่าถ้าจะปล่อยก็อ่ะโอเคเห็นไหมเนี่ยมันจะวิวนิดนึงนะครับเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะครับเนี่ยเอียงละกลับมาละนะครับเนี่ยรักษารถอยู่กลางเลนละไปได้เรื่อยๆนะครับขับรถแบบนี้ก็ชิลดีนะถ้าเราไม่ได้เร่งไม่ได้รีบก็ให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหน่อยเนี่ยเราตั้งระยะห่างไว้หน่อยนึงดีกว่ากับรถคันหน้านะครับเลี้ยวนะเลี้ยวตามถนนเนี่ยระบบทำงานละกล้อง ADAS ทำงานนะครับเนี่ยเลี้ยวนะเลี้ยวตามโค้งมาเลยนะครับสบายดีสบายดีนะครับน่าใช้น่าใช้729ส่วนตัวนะผมชอบว่ะชอบว่ะตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปลองขับเจ้าตัว RS กันหน่อยหน้าสวยรวยออปชั่นจ้าตัวนั้นแต่จะคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันSV จบแล้วไป RS ครับว่าอย่างไรอย่างไรมาเดี๋ยวรู้กันเปลี่ยนคันไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กระโดดขึ้นมานั่งในเจ้า Honda City HatchbackEHEV ในรุ่นท็อปที่สุดของเขาคือรุ่น RS นะราคาค่าตัว 709 อยู่ตรงนั้นนะครับเครื่องยนต์เดียวกันกับตัว SV เป็นไฮบริดเหมือนกัน109แรงม้า213นิวตันเมตรเช่นเดียวกัน
ขนาดล้อยางเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับรุ่น SUV ที่เราขับไปเป็นคันแรกฟีลลิ่งขับเหมือนกันเดียเลยนะครับล้อยางเท่ากันนะแตกต่างกันที่ลายล้อแม็กดังนั้นเนี่ยไม่ส่งผลถึงการขับขี่แน่นอนซีรีส์ยางเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้มีความนุ่มมากขึ้นเป็นแฮชแบ็กที่นุ่มนวลมากขึ้นอัตราเร่งดีเหมือนเดิมเนี่ยอัตราเร่งดีนะครับพวงมาลัยแม่นใช้ได้นะแต่ก็เป็นแม่นแบบหวานๆเหมือนกันนะมันยังไม่ได้เป็นแม่นแบบสปอร์ตแน่นๆเหมือนกับ Mazda CX-3 หรือ Mazda 2นะครับดีนะเนี่ยช่วงล่างนุ่มดินะครับแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนุ่มนุ่มนวล นะนุ่มแล้วยังมีตึกๆอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าได้อัตราเร่งดีเครื่องยนต์เหมือนกัน109แรงม้า253นิวตันเมตรเป็นไฮบริดตอบสนองเท้าได้ดีนะไม่มีปัญหาอะไรชอบนะผมขับแล้วผมว่ามันเพลินดีมันขับแล้วมันสบายดีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ให้มาเหมือนกันหน้าจอขนาด8นิ้วเหมือนกันนะครับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะแล้วก็เป็นไวเลสไร้สายได้เนี่ยการเชื่อมต่อเหมือนกันหมดแตกต่างกันอย่างเนี้ยลายพวงมาลัยมีเดินได้สีแดงตามความเป็น RS นะครับเนี่ยข้างในเป็น RS เบาะเบอร์เป็นแบบ RS คือดำตัดแดงแต่ว่าฟิลลิ่งในการนั่งเหมือนกันความนุ่มนวลของเนื้อเบาะเหมือนกันนะครับมีเครื่องส่งเครื่องเสียงที่ดีมากขึ้นยังแรงบลายสปอร์ตเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมีกล้อง Honda Lane Watch มาให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ฟิลลิ่งขับเนี่ยเพราะว่าเหมือนกันอะเหมือนกับเจ้า SV นะครับฟิลลิ่งเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเลือกที่ความคุ้มค่านะไม่ได้เลือกหน้าตาอะไรมากมายผมว่าตัว SV คุ้มนะครับเซฟไปได้อีกตั้ง729กับ799อ่ะเซฟไปได้เยอะคือของอย่างนี้ก็ประหยัดได้ก็ประหยัดครับมันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันโดยนัยยะสำคัญเรื่องจากความหล่อที่ก็ต้องแล้วแต่แฟนๆแล้วว่าชอบในแบบไหนดูจากภาพประกอบวันนี้เราเอา2คันมาจอดเทียบกันเลยสีเดียวกันด้วยให้เห็นไปเลยว่ารุ่นสีน้ำเงินเนี่ยรุ่นพระเอกเนี่ยถ้าเป็น RS เป็นแบบนี้ถ้าเป็น SV เป็นแบบนี้ชอบโครเมียมเงินก็ไป SV ชอบแมทสีเงินก็เป็น SV ถ้ามาทางโทนดำๆหน่อยก็ต้องมาที่ RS มันดูสปอร์ตกว่าแต่มันก็หลอกกว่าแหละว่าไป RS ก็แน่นอนหลอกกว่าระบบ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดวินนิ่งมาด้วยเหมือนกันเตือนรถขยับด้านหน้าให้มาเหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมมองว่าโอ้โหตัดสินใจไม่ยากนะเรื่องนี้เพราะในเรื่องความปลอดภัยไฮเทคมันเท่ากันหมดแล้ว Honda Sensing มีมาครบแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันพอละแต่มีความรู้สึกว่า RS มันแอบแน่นๆกว่าหน่อยนึงตึกตักตึกตักนิดหน่อยแต่ขับแล้วก็สบายดีนะกว้างขวางนั่งสบายดีทางผู้โดยสารตอนหน้าตอนหลังแล้วก็เบาะแถว2นะครับมีที่พักแขนให้ในรุ่น RS รุ่น SV ไม่ให้เออตรงจุดนี้ก็ประหลาดนิดนึงอ่ะมันเป็นของเล็กๆน้อยๆเองนะครับน่าจะให้มาในทุกรุ่นย่อยในเรื่องของที่พักแขนหลังนะเนี่ยวิ่งผ่านพวกแนวกันความเร็วต่างๆนี่ตึกๆๆๆมันก็จะออกมานวลๆหน่อยตึกๆๆๆหน่อยออกตัวดีสมูทเกียร์ดีเครื่องดีนะครับเครื่องไฮบริดดีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบวกลบเท่ากันเหมือนกับเจ้าตัว SV ไม่มีผลใดๆเรา Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งหยุดเรียบร้อยเนียนๆนะครับทำงานดีไอตัว Adaptive Cruise เดี๋ยวนี้ใช้ทั้งแบบความเร็วต่ำทั้งความเร็วสูงได้ดีนะครับมันมีการพัฒนาขึ้นมาได้เยอะแล้วก็โอเคที่วางแก้วน้ำ2แก้วเนี่ย USB A 2จุดมันควรจะเป็น C สักจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ตรงนี้นะครับอันนี้ขี้เหร่ไปหน่อยแล้วก็ตัวนี้มันก็ควรจะเป็นออโต้ได้ละมันไม่ควรจะเป็นแค่แก๊กหลังอย่างนี้ไม่ควรเป็นแมนนวลแบบนี้นอกนั้นโอเคนะคือเป็นรถที่ขับสบายทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง SV แล้วก็ RS ก็คือถ้าพูดภาพรวมก็คือเทคโนโลยีไฮบริดแล้วกันของ Honda City เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาดีมากๆในเรื่องของเครื่องยนต์ดีกว่าทุกรุ่นในคลาสนี้ทุกยี่ห้อในคลาสนี้ต้องยอมรับว่าเขามาดีให้เทคโนโลยีที่ใหม่และทันสมัยดีนะอันนี้ต้องยอมรับว่าผ่านเลยนะครับนี่เราก็ Adaptive Cruise อยู่เพิ่มความเร็วไปสักหน่อยนี่เพิ่มความเร็วไป60 70แล้วกัน80อ่ะใช้ Adaptive Cruise จ้ะอันนี้ในพื้นที่เล็กๆนะพื้นที่ในชุมชนเนี่ยนะเราก็ใช้งานได้ Adaptive Cruiseนะครับตามรถคันหน้าไปเนี่ยเรื่อยๆสบายด้วยเนี่ยชูดความเร็วก็ขึ้นมาสวยๆนะไม่ได้ชูดกระโชกโคกหักอะไรช่วยระคับได้เยอะโอ้เนี่ยแต่ทางโค้งระวังหน่อยนะเห็นไหมโค
ครูสันโทนทางโค้งระวังหน่อยนะเพราะพอรับตาปุ๊บความเร็วเขาขึ้นเลยนะครับพอรถคันหน้าความเร็วรับตาปุ๊บเขาขึ้นเลยเขาขึ้นตามความเร็วที่เราเซตนะข้อจำกัดของครูสันโทนก็มีเนี่ยเรดาร์มันต้องจับรถคันหน้าให้อยู่ตลอดนะครับมันถึงจะทำงานถ้าเป็นทางโค้งอย่างเงี้ยต้องจับรถคันหน้าไปเรื่อยๆนะเนี่ยให้กล้องเขาเห็นอยู่ตลอดมันถึงจะชะลอไว้โอ้ไม่มีนี่ก็ทะลุพวดไปเลยล่ะนะต้องรู้จักใช้งานให้ได้ครับนะครับมันก็จะสบาย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 เลยตอนนี้ใช้งานดีแบบพวงมาลัยนวลดีป่ะเดี๋ยวไปความเร็วสูงกันนิดๆหน่อยๆนะครับในท้องถนนปกติว่าเป็นยังไงสะดวกสะดวกคล่องตัวชอบตรงนี้ผมชอบซิตี้เนี่ยในความเป็นแฮชแบ็กมากกว่าซีดานนะครับเพราะมันคล่องตัวเดียวตูดตัดๆหน่อยแต่ก็เก็บสัมภาระได้น้อยกว่าซีดานนะแต่ว่าเบาะเบิกเขาดีพับราบได้ยกสูงได้นะครับเนี่ยเร่งออกตัวเหมือนกันเหมือนเจ้า SV แหละเสียงนะมีเสียงเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่เร่งดีนะแต่เสียงก็ดังอันนี้ความเร็วคงที่ละเสียงลมเข้าเลยนะดังไปหน่อยดังไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ระบบช่วยขับทำงานแล้วเตือนรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับรถอยู่ในเลนนะครับรักษารถอยู่กลางเลนจะทำงานที่ความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้า Adaptive Cruise เนี่ยทำงานตั้งแต่จุดหยุดนิ่งได้เลยไปดีนะช่วงล่างก็ใช้ได้นะครับรถที่น่าใช้น่าใช้คันหนึ่งพอปรับราคามาแล้วเนี่ยโอ้ยสะเดาดีถ้าราคา 800,000 กว่าก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่อ่ะแพงเกินแต่ก็แปลกดีนะลดราคาลงมาได้เฉยเลยแล้วตัวเริ่มต้นก็อยู่แค่729เดือนอย่างเงี้ยน่าจะพอสู้กับ BYD ได้ผ่านทางขู่ขายนะตึกๆเบาๆเลยไม่เด้งไม่ตึงตังเหมือนรุ่นเก่าตึงตังกว่าอันเนี้ยมันสุภาพมากขึ้นขับทางจังหวัดสบายแล้วคันนี้แต่ต้องไปแบบ110 120อ่ะนะเรื่อยๆสบายเลยเดี๋ยวถ้าคุณไปเค้น104 105มันก็เหนื่อยไปหน่อยเนี่ยความสมูทความต่อเนื่องของเกียร์ดีนะไม่มีรอยต่อเลยนะไปเนียนๆเลยคลิกดาวก็เนียนๆนะครับเนี่ยเร่งขึ้นตามเท้านะดีๆมีด้อยแต่ก็มีดีเยอะอยู่จริงอ่ะผมอยากนำเหนือตัว SV มากกว่าเพราะตัว RS ก็ทุกอย่างเหมือนกันอยู่แล้วนะครับฟีลลิ่งขับเหมือนกันอยู่แล้วนะอยู่ที่ออปชันภายในแล้วก็หน้าตาภายนอกนะครับชุดแต่ง RS มันก็ว่ากันไปนะครับว่าท่านจะชอบกันในแบบไหนแต่เดี๋ยวเราจะไปสรุปในการลองขับทั้ง2รุ่นนี้นะวันนี้ขับกันแบบคร่าวๆเพราะว่าเครื่องยนต์เดิมไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วยังประทับใจในเครื่องยนต์นั้นอยู่แล้วแต่อยากฟังคือในเรื่องของระบบการเก็บเสียงซึ่งเขาไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรแต่ก็อยากฟังอยู่ว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนในการเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางขึ้นมาก็ยังเหมือนเดิมเสียงดังคล้ายๆเดิมนะครับยังออกโทนถ้าวิ่งความเร็วสูงก็น่ารำคาญหน่อยในเรื่องของเสียงรบกวนแต่ช่วงล่างดีพรมอะไรได้นะครับคุ้มค่าใช้ได้กับเทคโนโลยีนี้นะเอาใครไปไฟฟ้าก็หันมามองสักนิดไอตัวนี้ก็23โลลิตรนะจ๊ะประหยัดไม่น้อยไปครับท่านผู้ชมครับไปสรุปกันว่าเจ้า Honda City Hatchback EHEV ทั้ง SV แล้วก็ RS นะครับ2รุ่นย่อยของเขา SV นี่เพิ่งเปิดตัวนะเพิ่งเคยมีมาธรรมดามีแต่รุ่น RS นะครับ SV มาก็ 729,000 นะครับถ้าตัว RS ก็ 799,000 จะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอย่างไรเดี๋ยวไปสรุปกันเลยครับเรียบร้อยครับทั้ง2รุ่นขับกันแบบคร่าวๆขับกันแบบให้ได้ฟีลว่ารถทั้ง2รุ่นนี้เป็นอย่างไรเจ้า Honda City EHEV Hatchback SV อยู่ด้านนี้นี่คือ RS ที่เพิ่งขับไปในรุ่น RS อ่ะถามผมเป็นอย่างไรกับ2รุ่นนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า Honda City Hatchback EHEV นี้เป็นรถที่น่าใช้เป็นรถที่ดีในระดับหนึ่งเลยในความเป็นซิตี้คาร์ในความเป็นอีโคคาร์และด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเฉียบ
สมูททั้งเกียร์ทั้งเครื่องยนต์ทั้งอัตราเร่ง109แรงม้า253นิวตันเมตรเหลือเฟือมากๆกับรถคันนี้ทั้ง2รุ่นนี้ให้ฟีลลิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของการขับขี่คือสบายสะดวกและคล่องตัวถามว่าขับสนุกเท่ากับ Mazda 2หรือเปล่ายังไม่เท่า Mazda 2ยังเป็นเอกอุในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่อยู่เหมือนเดิมในวันนี้แต่เจ้า Honda City ทั้งรุ่น RS และรุ่น SV ในความเป็นเทคโนโลยีไฮบริดก็มีดีพอตัวโดยเฉพาะในเรื่องราคาที่ปรับลดลงมาได้เจ้า RS ที่เหลืออยู่ที่ 799,000 บาทผมบอกได้เลยว่าลงตัวและน่าสนใจมากๆคุณได้ออปชั่นเต็มเหมือนกันในเรื่องของ Honda Sensing ผมชอบที่มีในเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งชอบมากๆแต่ก็ต่อว่ามากๆในเรื่องของกล้องมองรอบคันทำไมไม่มีให้นะครับต่อว่ามากๆทำไมไม่มี USB-Cในผู้โดยสารตอนหน้าให้ผมว่าบางอย่างก็กักเกินไปก็เหนื่อยเกินไปถามว่ารถดีไหมดีประหยัดน้ำมันดีไหมโคตรดี23กิโลเมตรต่อลิตรคุณทำได้สบายๆไม่ต้องเป็นเซียนในการขับรถไม่ต้องมีความคล่องตัวในการขับรถไม่ต้องเชี่ยวชาญอะไรมากมายใครก็สามารถขับเจ้า Honda City EHEV ทั้งในรุ่นแฮชแบ็คและรุ่นซีดานนะที่มีตัวเลขมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรได้อยู่แล้วนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีไฮบริดในวันนี้ในเกรดเดียวกันเครื่องยนต์ดีที่สุดในตลาดแล้วยังไม่มีเครื่องยนต์ของรถ EcoCar รุ่นไหนแบรนด์ไหนมาแข่งกับ Honda City ได้ในความเป็นไฮบริดส่วนในความเป็นเทอร์โบในคลิปต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปลองขับไปวัดฟีลลิ่งกันว่าเป็นอย่างไรแต่วันนี้ถ้าถามว่าใช้ได้หรือเปล่าชอบหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่ก็ต้องบอกว่าชอบในเรื่องของราคาแต่ก็น่าสนใจว่าทำไมHonda ถึงทำราคาเจ้า Honda City Hatchback EHEV ในโมเดล Year 2024เนี่ยลงมาต่ำได้ลงมาต่ำกว่ารุ่นเดิมด้วยทั้งที่ใส่ออปชันเพิ่มเติมเข้าไปมากมายนักแต่กลับขายในราคาที่ต่ำกว่ารุ่นเดิมนั่นก็คือในเรื่องของการแข่งขันนั่นก็คือสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา Honda ก็มีกำไรต่อเม็ดต่อหน่วยเยอะเหมือนกันและถ้าไม่จนแต้มจริงๆถ้าไม่มีเป้าหมายการขายที่เยอะจริงๆ Honda ไม่ลดราคาลงมาแบบนี้ต้องขอขอบคุณ BYD Dolphinต้องขอขอบคุณ Toyota Yaris Ativ ที่ให้ออปชันมาเยอะๆที่มาเป็นคู่แข่งหนักๆหมัดหนักๆเพื่อต่อกรกับเจ้า Honda City รุ่นนี้ทำให้เราได้เห็นรถในราคาที่ต่ำลงแต่ออปชันเพิ่มขึ้นมีการปรับปรุงอะไรที่ดีมากขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นในวันนี้ถามว่ารถคันไหนน่าใช้ระหว่างเจ้า SV และ RS ถ้าส่วนตัวผมมาอยู่ที่ SV ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องหน้าตาที่ไม่ได้สวยเทียบเท่ากันไม่ได้สปอร์ตเทียบเท่ากันคุณให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์คุณให้ความสำคัญกับการประหยัดน้ำมันและราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่าเจ้า Honda City EHEV ในตัวแฮชแบ็กในรุ่น SV ตัวนี้ตอบโจทย์มากกว่าเจ้า RS มากนัก RS ได้อะไรได้ลอได้เท่ได้ออปชันที่ครบกว่าแต่จำเป็นหรือเปล่าอยู่ที่แฟนๆสำหรับผมไม่ได้จำเป็นเลยไฟหน้า LED สำหรับผมก็เฉยๆเปิดปิดไฟหน้าตัวรบันมีมาให้อยู่แล้วผมก็ดีแล้วมี Adaptive Cruise Control นั่นแหละที่ผมซีเรียสในตัวนี้มีให้ส่วนกล้องขี้เรเท่ากันโคตรกักเท่ากันคือไม่มีกล้องรอบคันมีแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวแล้วคุณจะไปสู้กับใครเขาได้แล้วคุณคิดว่าคุณจะไปแข่งกับใครเขาได้ถ้าคุณยังกักอยู่แบบนี้แน่นอนการแข่งขันในวันนี้ทุกคนบอกว่าเหนื่อยทั้งสิ้นทุกคนบอกว่าต้นทุนหนักทั้งสิ้นแต่อย่าลืมนะ799คุณทำได้ในราคาเดิมมัน 800,000 กว่านะลดลงมา 50,000 ใส่ออปชั่นแบบนี้เติมเต็มมาขนาดนี้ถามว่าดีไหมดีกับผู้บริโภคแน่นอนแต่ก็ยังทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยกำไรส่วนต่างของรถกลุ่มนี้มหาศาลไม่น้อยนะครับถามว่ารถคันนี้ขับดีหรือเปล่า2คันนี้ RS กับ SV ผมเชียร์ใครผมเลือก SV เพราะผมได้ระบบความปลอดภัยไฮเทครอบคันเหมือนกันไม่ได้แค่กล้อง Honda Lane Watch เท่านั้นซึ่งผมส่วนตัวแล้วไม่เคยชอบในความเป็น Honda Lane Watch เลยไม่ให้ก็ไม่เดือดร้อนขอกล้องมองรอบคันให้ผมดีกว่าถ้ามีกล้องมองรอบคันมาโอเคมากๆ Adaptive Cruise Control มาแล้ว Blind Spot ก็ต้องมาทำไมรถพวกนี้กลุ่มนี้คุณบอกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นเป็นกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งกระโดดเข้ามาเป็นกลุ่มลูกค้าที่บอกได้เลยว่าอาจจะยังขับรถไม่คล่องอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการขับรถคุณต้องให้ระบบป้องกันพวกนี้มาคุณต้องให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่พวกนี้มากล้องรอบคันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ขับรถไม่คล่องสำหรับใครก็ตามที่ต้องการมุมมองรอบๆคันที่ละเอียดมากขึ้นของมันต้องมีในราคาแบบนี้ดังนั้นถ้าวันนี้จะให้เชียร์ผมยังเชียร์รถจีน
ผมพูดตรงๆเพราะเขาให้ออปชันที่สมเหตุสมผลมากๆกับเราแต่ถ้าคุณไม่ชอบรถไฟฟ้าถ้าคุณยังกังขาถ้าคุณยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณในเรื่องของรถไฟฟ้าและพฤติกรรมการขับขี่ของคุณไฮบริดก็เป็นคำตอบของคุณเทอร์โบขนาดเล็กก็เป็นคำตอบของคุณเช่นเดียวกันถ้าถามรถคันนี้น่าใช้หรือเปล่าเจ้า Honda City EHEV ตัวนี้ที่เป็นแฮชแบ็กแบบนี้ทั้งรุ่น SV และรุ่น RS ชอบหรือไม่ชอบบอกเลยว่าชอบ20กิโลเมตรต่อลิตร23กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับผมเพียงพอแล้วผมไม่จำเป็นต้องหันเหไปที่รถยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างใดถ้าผมยังมีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องอย่างเรื่องของการชาร์จไฟอย่างเรื่องของราคารถมือ2ผมก็ยังมีความกังวลกับรถไฟฟ้าเหมือนกันว่าราคารถมือ2จะเป็นอย่างไรซึ่งตรงจุดนั้นก็เป็นข้อกังวลของผมและหลายๆท่านเหมือนกันในเรื่องของราคามือ2ในเรื่องของการซ่อมบำรุงในเรื่องของการชาร์จไฟไฮบริดเป็นคำตอบของคุณเทอร์โบขนาดเล็กเป็นคำตอบของคุณเหมือนกันรถ EV ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนรถไฮบริดก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของทุกคนเช่นเดียวกันตรงจุดนี้แล้วแต่ความต้องการของแฟนๆแล้วครับว่าชอบในแบบไหนใช่ในแบบไหนแต่สำหรับผมถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเข้าไปเสี่ยงกับความเป็นรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าเจ้า City EHEV Hatchback คำนี้ก็คือหนึ่งในคำตอบของคุณราคาปรับลดลงมาแล้วออปชันถูกใส่เพิ่มเข้ามาแล้วมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วในวันนี้แต่ก็ยังกักอยู่บ้างในความเป็น Honda ในความเป็นแบรนด์รถญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าตลาดยังให้ออปชันที่น้อยไปนิดเมื่อเทียบกับราคาทำไมรถจีนให้ได้รถญี่ปุ่นก็ต้องให้ได้อย่าอ้างในเรื่องของต้นทุนต้นทุนคุณทำได้ขอเพียงแค่คิดว่าให้ลูกค้าเกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่กำไรมากที่สุดนี่ไม่ได้หมายความแค่ Honda แต่หมายความถึงทุกค่ายรถญี่ปุ่น Toyota Honda Mitsubishi Nissan Mazda ทุกคนต้องปรับตัวทุกคนต้องเอาใจเขาคือใจลูกค้าไปใส่ใจเราคือใจของผู้ผลิตว่าควรจะให้อะไรเขาว่าควรจะตอบแทนสังคมไทยลูกค้าคนไทยได้หรือยังในราคาที่สมเหตุสมผลกำไรคิดได้ทำได้แต่ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความสมเหตุสมผลว่าราคานี้คุณควรจะได้อะไรมองไปที่รถจีนเขาให้อะไรมาบ้างรถญี่ปุ่นทำไมให้ไม่ได้กล้องที่ให้มากล้องรอบคันของ Toyotaก็คุณภาพไม่ได้ดีมากมายนักในขณะที่รถจีนราคาเดียวกันทำไมกล้องรอบคันเขาถึงทำได้ดีกว่าตรงจุดนี้ต้องมามองกันครับตรงจุดนี้ขอเรียกร้องให้ค่ายรถยนต์ทุกค่ายพัฒนาตัวเองใส่ออปชันดีๆในเกรดของออปชันที่ดีด้วยเพื่อให้ลูกค้าคนไทยได้ประโยชน์มากที่สุดแล้ววันนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจีนจะเข้ามาตีตลาดรถญี่ปุ่นได้เพราะคุณแข็งแรงมากๆในเรื่องของเครือข่ายการจำหน่ายคุณแข็งแรงมากๆในเรื่องของแบรนด์ Royalty ดังนั้นทำให้ได้พัฒนา product ให้ได้ใส่ออปชันที่สมเหตุสมผลในราคาที่สมเหตุสมผลผมเชื่อว่าคุณคือเจ้าตลาดเหมือนเดิมเพราะพื้นฐานรถดีมากๆ Honda City EHEV Hatchback คันนี้ดีมากเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดี Handling ดีนั่นคือสิ่งที่ Autolife Thailand.tv อยากจะบอกแฟนๆครับว่ารถคันนี้น่าใช้ถ้าเป็นผม2คันนี้ผมขอเลือก SV ประหยัดไปได้อีกหลายหมื่นออปชันเดิมๆโดยเฉพาะในเรื่องของ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดดูนิ่งมีมาให้คุณแล้วนั่นคือเพอร์เฟกต์ในระดับหนึ่งแล้วถ้ามีกล้องมองรอบคันรถคันนี้คือเพอร์เฟกต์มากๆท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับเจ้า Honda City EHEV Hatchback คันนี้และเจ้า Honda City EHEV RS Hatchback ตัวนั้นชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่เป็นคุณเลือก RS หรือ SV แสดงความคิดเห็นไว้ได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับอยากทราบจริงๆ2คันนี้2รุ่นนี้เมื่อเทียบกับ BYD Dolphin คุณชอบใครแสดงความคิดเห็นมาครับแล้วเรามาสรุปกันมาแลกเปลี่ยนกันต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ